อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตกับอาหารว่างเรียกน้ำย่อยข้าวเกรียบงาส่งเครื่องกลิ่นหอมยั่วยวนจากหอมแดงเจียวพร้อมเครื่องแน่นจัดเต็มแบบนี้ยิ่งกินยิ่งเพลินกันแน่นอนค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงเจียวจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้หลังจากนั้นเติมน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะเดิมตั้งไฟพอร้อนใส่ข้าวเกรียบงาดำดิบลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ต่อไปเราจะทำน้ำยำกันค่ะใส่น้ำมะนาวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันใส่หัวไชเท้าขูดเส้นและแครอทขูดเส้นลงไปเคล้าให้เข้ากันมาต่อกันที่วิธีทำแป้งปากหม้อกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งอเนกประสงค์แป้งมันน้ำและน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำภาชนะขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมแป้งลงไปเกลี่ยให้ทั่วหลังจากนั้นตักขึ้นเตรียมไว้จัดข้าวเกรียบงาทอดกรอบใส่ภาชนะโรยด้วยหมูสับลวกสุกหมูยอลวกสุกหอมแดงเจียวต้นหอมซอยและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำยำและแป้งปากหม้อแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ